สวัสดีครับพี่เปิดตู้นะครับผมเดี๋ยวพามาดูของใหม่ครับที่เพิ่งลงตู้นะครับผมนี่นะครับรุ่นราคา20ก่อน CV Gen 3นะครับพี่ที่สวยๆเลยนะครับผมเนี่ย CV Gen 3สวยนะพวกเนี้ยท่อนงท่อน้ำสวยกิ้งเลยครับแต่พวกเนี้ยCVT Gen 3มันมีมาทั้งเกียร์ตรงแล้วก็ไม่ตรงนะแต่เนี่ยเกียร์ไม่ตรงเกียร์ออโต้ CVT ตัวนี้เป็นหัวหมูใหญ่อันนี้จะเป็น K20 นะครับเอ้ย K24 ที่ใส่ Accord ปาวานสำหรับที่ลูกค้าถามนะครับมีเข้ามาตลอดนะครับพวกนี้เครื่องสวยเนี่ยสวยมากเลยครับพวกนี้เครื่องจะสวยเพราะผมจะคัดมานี่ครับท่อน้ำนะครับสองตัวนะครับK24 Accord Pawan IAA นะครับก็เป็นพวกเซน่า J32 6สูบ BQ25 พวกนี้สวยอยู่แล้วพวกนี้มีให้คัดเยอะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยข้างในวาวออกมาเลยนะครับแล้วก็1 NR นี่1 NR Vios Yaris 1 NR ปีใหม่ๆขึ้นมานะครับปี 2016ขึ้นไปนะครับโอเคครับเนี่ยสวยกิ้งครับท่อน้ำญี่ปุ่นมาส่วนใหญ่เป็นจะเป็นออโต้ CVT สายไฟ9เส้นนะครับ1 NR มีเลือก1 2 3 4 5 6โอ้เยอะเอือครับ6ตัวแล้วของเก่าอีก 4-5 ตัวครับมีเป็น10เหมือนกันนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผม L15 IDSI L15 IDSI นะครับ VTech เกียร์ตรงสนใจติดต่อมาได้นะครับผมแล้วก็ที่เด็ดอยู่ไหนนะเย็บตัวใส่ทิ้งเลยเย็บนะครับใส่มาสด้าเฟมิเลียส่วนใหญ่เขาไปแปลงนะครับใส่มาสด้าเฟมิเลียขับ2ออโต้ขับ4ก็มีนะครับแล้วแต่คนชอบแต่ตัวนี้ครับเด็ดเลยครับพาดูก่อนนี่ข้างในใส่กิ้งนะครับท่อนงท่อน้ำก็3SZพวกนี้ใส่ Avanza บ้านเราคือ Avanza บ้านเราเนี่ยจะเป็นขับหลังนะครับก็แบบที่เคยแจ้งไปต้องไปสลับแข็งน้ำมันเครื่องตรงนี้ฝาหน้าตรงนี้แล้วก็เซ็นเซอร์จุดระเบิดใต้ตรงนี้3อย่างนะครับใช้กับบ้านเราได้เลยเดี๋ยวผมลงพอดีไปข้างหน้าแล้วมี K24 200ม้า R184G93 ใส่ e-car เกียร์ตอง2ออโต้แล้วก็มี P3 SR เดี๋ยวลงให้คลิปหนึ่งนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่นี่ตู้ที่2นะครับผมอาทิตย์ที่แล้วมีตู้หนึ่งอาทิตย์นี้เป็นตู้ที่2แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมพาดูว่ามีของอะไรลงมาบ้างนะครับผมK20 ใส่ CV Gen 2นะครับK24 นะครับมีทั้ง200ม้าทั้ง RAA ที่ใส่ Accord T7 นะครับผมอันนี้จะเป็นเครื่อง 2ZR Duo นะครับอันนี้ L15 iVTech สวยนะครับพวกนี้ K20 K20 พวกเนี้ยอย่างพวกเนี้ยมาเนี่ยมีหัวเผามีปากท่อพวกเนี้ยจะไปดัดแปลงใส่พวก3ดอได้อะไรได้เพราะว่าพวกเครื่อง3ดอมันแพงมากครับพวกนี้จะคุ้มกว่านะครับผม SR202ZR2A อันนี้เป็นบอดี้อัลฟาเดอร์ไฟอันนี้นี่ครับพวกของที่ลงมาใหม่ L15 JetGE นะครับพวกนี้จะสวยหมดนะครับเดี๋ยวพาเปิดดูตรงนี้ก่อนดีกว่าไปดูคร่าวๆตัวนี้จะค่อนข้างสวยไม่ผิดหวังครับพวกนี้จะสวยนะครับ L15 IVTech JetGE นะครับผมก็ R18A FD นางฟ้านะครับผมเนี่ยมันลงมา3ตัวนะครับสวยครับพวกนี้จะสวยนี่ครับไม่ผิดหวังครับพวก88 FD นะครับท่อนงท่อน้ำก็ขาวครับพวกนี้ท่อน้ำก็ขาวเนี่ยครับซึ่งจะมีนางฟ้าครับอันนี้จะเป็น3 XZ ใส่ Avanza นะครับผมตัวนี้เดินหน่อยก็โอเคครับสวยอยู่นี่ครับเหมือนเดิมนะครับใส่ Avanza บ้านเราเครื่อง1500 3SZ
เปลี่ยนฝาหน้าเปลี่ยนแทงน้ำมันเครื่องนะครับผมเดี๋ยวฝั่งนี้ก็มีครับสามเอสเซตเยอะครับสามเอสเซตค่อนข้างเยอะครับดูโอก็มี2เซต R 1 N เซตมีดูโอเหมือนเดิมนะครับตัวนี้มีมอเตอร์ไม่ต้องไปใช้มอเตอร์ใช้ด้วยกันได้เลยครับผมแล้วก็ปี3ใส่มาด้า2ตัวเบนซินนะครับผมเนี่ยข้างในสวยกิ้งอันนี้เป็นเบนซินนะครับส่วนดีเซลนี่ครับ F5 เทอร์โบนี่ครับผมนี่ F5 เทอร์โบมาด้า2นะครับดีเซลสวยกิ้งเหมือนกันครับข้างในก็จะเป็นพวก L15 GSI 1NR 200ม้านะครับนะครับผม 1NR ตัวนี้ Vios 74ที่เป็นรหัสเครื่อง 2NR ก็ใส่ได้นะครับผมสวยครับกระหนุ่มโซนามขาวครับเกียร์ CVT นะครับนี่ L15 เหมือนกันแต่ตัวนี้ L15 8คอยตัวนี้เป็น IDSI นะครับผมครับตัวนี้จะเป็นตัวเกียร์ตรงนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ IDSI เหมือนกันนะครับผมนี่ก็เป็น K24 200ม้านะครับผมข้างในสวยข้างในสวยนี่ท่อน้ำก็สวยนะครับครับ